มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิวเอลเด้งเผยสถานะของเติ้ลธนพลยังไม่คืนดีกันนะคะโสดแล้วจีบได้8เมษายน65ชมัยพรบุญใสหรือว่านิวเอลเด้งพริตตี้สาวที่มาร่วมงานแบรนด์เนมมือ2ช็อปของดาราณศูนย์การค้า MBK Center ชั้น1ได้ให้สัมภาษณ์สถานะตอนนี้โสดจีบได้สำหรับความสัมพันธ์กับอดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขเป็นคนที่ห่วงใยแล้วก็ดูแลกันแบบพี่น้องยังไม่ได้คืนดีกันหลังผ่านเรื่องราวดราม่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายพร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งตนแล้วก็อีกฝ่ายถ้าจะมีคนใหม่จะมีโอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งไหมต้องรอให้หนุ่มเติ้ลไปบวชแล้วก็รักษาอาการไบโพล่าก่อนเชื่ออดีตคนรักไม่หวงปล่อยวางได้หลังได้ธรรมะบำบัดจิตใจสำหรับสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจหนูตอนนี้โอเคค่ะแฮปปี้มีความสุขดีก่อนหน้านี้เรียกว่ามรสุมเลยใช่ไหมโอ้ my god ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตก็โอเคค่ะเต้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เข้าวัดอยู่ค่ะเพื่อเตรียมตัวจะบวชเดี๋ยวจะมาแจ้งวันอีกทีนึงน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าค่ะเป็นวัดป่าที่อยุธยาก็น่าจะโกนหัวเงียบๆแล้วก็บวชเลยพี่เขาตั้งใจบวชอยู่แล้วค่ะจะตั้งใจไปเจอเขาก่อนบวชไหมถ้าไม่มีงานก็จะไปนะคะตอนนี้ทำงานเยอะมากๆรับงานทุกวันแทบไม่มีเวลานอนเลยค่ะสรุปตอนนี้เราคืนดีกันแล้วใช่ไหมไม่ได้คืนดีกันนะคะวันที่เราไปออกรายการหนูแค่ให้อภัยเขาแล้วเราก็บอกว่าเราจะอยู่ข้างๆเขาแหละไปส่งเขาให้ถึงฝั่งฝันส่วนจะกลับมาคบกันไหมก็ต้องดูหลังบวชว่าเขารักษาตัวหรือยังค่ะสถานะตอนนี้คืออะไรเรียกว่าดูแลกันไปค่ะเหมือนพี่กับน้องกันเริ่มต้นจากการดูแลเทคแคร์กันค่ะย้อนกลับไปวันที่เราไปออกรายการโหนกระแสแล้วมีช็อตที่เขาลุกขึ้นมาทำเอาตกใจกันทั้งสตูตอนนั้นหนูเองก็ตกใจนะคะหนูกลัวเขาจะหลุดมันไม่เป็นการปิดกั้นตัวเองเหรอถ้าเรายังรอเติ้ลหนูบอกแล้วหนูไม่ได้ปิดกั้นตัวเขาแล้วก็ไม่ปิดกั้นคนอื่นคือหนูสามารถคุยกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็คุยกับเขาได้คือเราคุยกันแล้วว่าเราจะเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าเกิดพี่บวชพี่รักษาตัวเสร็จไม่ว่ายังไงเราจะกลับมาคุยกันอีกทีว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมนิวเอลเด้งเผยสถานะของเติ้ลธนพลยังไม่คืนดีกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ